มื่อกี้เรื่องของคุณเรืองไกรใช่ไหมวันนี้เขาไปดำเนินการนะเขาไปดำเนินการยื่นกกต.ฟัน8พรรคร่วมใช่ไหมคุณก้อยค่ะนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราก็พูดถึงประเด็นนี้กันมาแล้วนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเขาเข้าไปยื่นกกต.ไปตรวจสอบอะไรตรวจสอบ8พรรคที่ร่วมกันลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าเข้าข่ายผิดมาตรา28พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่คุณเรืองไกรบอกแบบนี้บอกว่าการเซ็น MOU ของ8พรรคเนี่ยมีหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคเซ็นลงนามเมื่อเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็นึกไปถึงนะเรื่องของรัฐธรรมนูญระบุให้ส.ส.ต้องไม่อยู่ภายใต้อานัตมอบหมายตามมาตรา28พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ห้ามพรรคการเมืองไม่ให้กระทำการที่จะให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกเพราะสิ่งที่ไปลงนามก็เท่ากับเป็นการไปยอมรับเงื่อนไขในการทำกิจกรรมทางการเมืองจากอีก7พรรคอยากจะให้กกต.เนี่ยไปตรวจสอบว่าเข้าข่ายมาตรา28หรือไม่เพราะว่า7พรรคที่มาเซ็นลงนามกับพรรคก้าวไกลไม่สามารถจะเป็นสมาชิกพรรคได้นะคนนึงเนี่ยจะเป็นสมาชิกพรรคซ้อนกัน2พรรคไม่ได้เท่ากับเป็นการยอมรับให้7พรรคเนี่ยตกลงเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาธรรมเนียมปฏิบัติของการตั้งรัฐบาลส่วนใหญ่ก็แค่จับไม้จับมือแล้วก็แถลงข่าวไม่มีการเซ็นเอกสารอะไรฉะนั้นเนี่ยจึงย้อนไปนึกถึงการลงนาม MOU สมัยนายสมชัยวงศ์สวัสดิ์นะแล้วก็นายนพดลปัทธมะจะมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ในเรื่องไกลบอกว่าหลักฐานเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของดูแค่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็ต้องดูเรื่องของข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเรื่องที่ว่าหัวหน้าพรรคจะไปเซ็น MOU กับใครได้หรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้มีปรากฏแต่พอมาดูพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนพรรคก็เท่ากับได้รับอนัตจากสมาชิกพรรคและก็กรรมการบริหารพรรคเรื่องนี้เนี่ยต่างเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่เรื่องของการเข้าข่ายการถูกยุบพรรคได้หรือไม่อย่างไรก็ตามกรณีเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยก็เป็นลักษณะต้องห้ามเฉพาะตัวแต่กรณีนี้เป็นลักษณะต้องห้ามการกระทำของพรรคการเมืองก็ต้องแล้วแต่เรื่องของดุลยพินิจของกกต.ว่าจะเห็นเหมือนที่เห็นหรือไม่ทีนี้ถามว่าเรื่องของการไปยื่นเรื่องร้องเรียนครั้งนี้เนี่ยนำไปสู่การพิจารณายุบพรรคก้าวไกลเลยไหมคุณเรืองไกรว่ายังไงไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลแต่จะยุบทั้ง8พรรคเอาใหม่นะคุณผู้ชมฟังอีกรอบไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลแต่จะยุบทั้ง8พรรคเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคซึ่งกันและกันเข้ามาครอบงำโดยเอกสารที่เซ็นทั้งหมด8รายชื่อลงนามโดยหัวหน้าพรรคทั้งหมดเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองฝ่าฝืนมาตรา28หรือไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมีข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายอ้างอิงให้ตรวจสอบส่วนรายละเอียดข้อตกลง MOU บางประเด็นที่บางพรรคการเมืองไม่ได้ปฏิบัติตามก็จะต้องร้องแค่พรรคก้าวไกลอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทั้ง8พรรคนั้นกระทำร่วมกันทีนี้ถามว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ตัดสินใจโหวตให้คุณพิธาหรือเปล่านะฮะคุณเรืองไกรบอกว่าก็ไม่เกี่ยวนะจะเป็นเหตุให้สว.โหวตหรือไม่โหวตให้นายพิธาถามว่าเรื่องร้องเรียนกรณีคุณพิธามีเจตนาเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่คุณเรืองไกรว่ายังไงบอกว่าก็มีเหตุไปตรวจสอบตนนะก็ยื่นเรื่องก็ไม่ได้มีเหตุแล้วที่จะมาปั้นพยานหลักฐานเท็จนะฮะการออกมาทำหน้าที่ถึงทำในฐานะนอกสภาก็ทำมาตลอด10กว่าปีแล้วล่ะเรื่องร้องเรียนกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ร้องมาที่สุดทั้งเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีการถวายสัตย์นะฮะเรื่องของบ้านพักรองลงมาก็ร้องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยเฉพาะเรื่องของนาฬิกายืมเพื่อนซึ่งก็ได้ร้องย้ำๆมาตลอดถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นรักษาการนายกแล้วไปทำผิดตนก็มาร้องหรือว่านายวิษณุเครืองามทำผิดตนก็มาร้องนะถ้ามีเหตุให้ต้องร้องนั่นเองอ่ะแน่นอนคุณผู้ชมก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าคุณเรืองไกรเนี่ยตอบคำถามสื่อมวลชนใช่ไหมบอกว่ามาร้องเรียนครั้งนี้เนี่ยจะยุบแค่พรรคก้าวไกลไหมบอกไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลแต่จะยุบทั้ง8พรรคเลยนะคะแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยพอถามเรื่องนี้กับคุณอุ้งอิงเนี่ยเธอบอกว่าเขาจะยุบพรรคการเมืองหรือก็ให้เขาว่าไปเธอตอบสั้นๆนะคะส่วนคุณหมอชนน่านวันนี้คุณหมอชนน่านเนี่ยพูดหลายเรื่องแล้วก็ถแถลงที่พรรคเพื่อไทยนะอย่างกรณีของคุณเรืองไกรไปร้องแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามองว่าการยื่นเรื่องร้องของคุณเรืองไกรทำตามหน้าที่แต่ต้องระมัดระวังว่าจะเข้าข่ายเงื่อนไขขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการพรรคการเมืองมาตรา101หรือไม่ว่าด้วยในการร้องเท็จใส่ร้ายพรรคการเมืองนะคะขณะเดียวกันก็จะพิจารณาว่าการยื่นร้องนี้เป็นคำร้องเท็จหรือไม่
สำหรับเรื่องจากการลงนาม MOU นั้นก็เป็นการทำร่วมกันอย่างเป็นอิสระภายใต้ความเห็นชอบแต่ละพรรคที่จะตกลงร่วมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดแต่8พรรคอิสระที่จะทำเพื่อบ้านเมืองเอาเรื่องที่ร้องให้จบก่อนอย่าเพิ่งขยับไปเรื่องอื่นแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เมื่อกี้ข่าวเพิ่งเข้ามาใช่ไหมกรณีของคุณหมอชนน่านกับคุณศรีทาย้อนไปให้ดูคลิปนี้หน่อยที่เขาบอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยชกไปแล้วภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะการสัมมนาของส.ส.เพื่อไทยผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามย้ำถึงประเด็นการทวิตข้อความไงของคุณศรีทานะคะจากพรรคไทยสร้างไทยหลังให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปแล้วในช่วงเช้าเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้คุณหมอเนี่ยจะชักสีหน้าแสดงความไม่พอใจใช่ไหมที่เราปล่อยเสียงไปก่อนช่วงกลางรายการนะคะเพราะว่าเดือดในเรื่องนี้มากใช่หรือไม่นะคะคุณหมอชนน่านก็เลยพูดอย่างมีอารมณ์ว่าผมเดือดผมมีอารมณ์ถ้าชกได้ผมชกไปแล้วรู้สึกว่าจะมีเสียงด้วยนะลองไปฟังคลิปดูนะคะคลิปพร้อมไหมคะทีมงานเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ไปดูได้ในตรงเครือของมติชนออนไลน์แต่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเย็นๆลงกันบ้างแล้วแหละหลังจากที่คุณศรีทาเนี่ยก็ออกมาโพสต์แบบน่ารักแล้วไงให้ไปฟังได้เลยค่ะในการแก้ไขจับกุมทั้งหมดสวัสดีครับก็อาจจะเป็นมุมที่อาจจะได้ยินไม่ชัดพูดเบาๆกันหน่อยนะแต่คุณหมอวันนี้คุณหมออาจจะเหนื่อยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอบคำถามหลายเรื่องมากวันนี้มีประชุมด้วยนะคะก็ว่ากันไปนะหลายคนให้กำลังใจก็ไม่อยากจะให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ